หากคุณเป็นคนเดิมในตอนท้ายพิธีมิซาเหมือนกับตอนเริ่มต้นแสดงว่ามีบางอย่างผิดปกติศีลมหาสนิทคือการประทับอยู่ของพระเยซูซึ่งกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างลึกซึ้งพระเยซูทรงเสด็จมาและต้องเปลี่ยนแปลงคุณในศีลมหาสนิทพระคริสต์ทรงเป็นผู้ถวายพระองค์เองทรงเป็นผู้สละพระองค์เองเพื่อเราพระองค์ทรงเชื้อเชิญเราเพื่อชีวิตของเราจะได้รับการหล่อเลี้ยงจากพระองค์และหล่อเลี้ยงชีวิตของพี่น้องของเราการฉลองศีลมหาสนิทเป็นการพบปะกับพระเยซูเจ้าผู้ทรงฟื้นคืนพระชนในขณะเดียวกันก็เป็นการเปิดโลกทัศน์ตามที่พระองค์ทรงสอนไว้ทุกครั้งที่เราเข้าร่วมพิธีศีลมหาสนิทพระเยซูจะทรงเสด็จมาและพระเยซูทรงประทานพละกำลังให้เรารักเหมือนที่พระองค์ทรงรักเพราะนั่นทำให้เรากล้าพบปะผู้อื่นออกจากตัวเองและเปิดรับผู้อื่นด้วยความรักให้เราภาวนาให้ชาวคาทอลิกตระหนักว่าศีลมหาสนิทเป็นศูนย์กลางของชีวิตซึ่งเปลี่ยนความสัมพันธ์ของมนุษย์อย่างลึกซึ้งและเปิดการพบปะกับพระเจ้าและพี่น้องของพวกเขา